คนต้องขอยอมรับเลยค่ะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ใช้โซเชียลได้เก่งมากไม่ว่าจะข่าวจริงข่าวปลอมฟังกูดิเย่ไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูผู้ใช้จริงกันดีกว่าค่ะไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะซีทำอะไรอยู่คะอุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าอินซีรักษาเมนได้ด้วยนะคะเรื่องดีๆแบบนี้ต้องแชร์ถึงโมบิรุ่งค่ะโอ้ยหนูนี่คนดีจังเลยนะคะลูกสาวข่าวดีๆอย่างนี้มีน้ำใจสักอย่างไม่ต้องคัดกรองคัดกรองกันหรอกเนาะแชร์เฟซนิวเข้าใจผิดไปตามๆกันเนี่ยคนนี้ขอสังคมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะงั้นพี่อย่าลืมแอดเฟซหนูนะคะมีข่าวสารสาระดีๆเต็มหน้าฟีดเลยค่ะจริงๆด้วยค่ะหนูไม่กลัวพรบ.คอมหรอคะลูกสาวพรบ.คอมอะไรคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมาตราที่14วรรคที่1 2 3 4อันเกี่ยวกับการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือมาตราที่14วรรคที่5ที่ผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วเป็นข้อมูลเท็จมาตรานี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทใครมันจะไปรู้ล่ะคะถ้ารู้ก็จะไม่ทำใช่มั้ยคะก็ทำอยู่ดีนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือรายการวัยรุ่นกับความอบอุ่นในโซเชียลอบอุ่นจนไม่เหลียวแลกฎหมายกันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนค่ะว่าคอนเทนต์ของเรานั้นเดิมๆทุกสัปดาห์ค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองค่ะและถ้าคุณผู้ชมเบื่อคอนเทนต์สิ่งนี้กรุณาปรับเปลี่ยนที่ตัวคุณเองนะคะและสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าอย่ามองภาพเล็กช่วยเช็คก่อนแชร์เทคแคร์ต่อสังคมและในวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่หากโซเชียลยังอบอุ่นจนร้อนกันอย่างนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ